มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่72โกหินาโถปโรสิยาขณะนั่งเรือกลับวัดพรหมบุรีพระเจริญย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเคยเห็นอาเช่าผีมาเข้าหลานเพราะอยากได้สมบัติของพี่ชายเห็นจะต้องนำไปเล่าสู่โยมยายฟังเพราะถ้าไม่ได้คาถากรณียเมตตสูตรที่โยมยายกำชับโยมพ่อสอนให้ท่านท่องตอนไปเรียนบางกอกป่านนี้ท่านคงต้องอับอายขายหน้าผู้คนบนบ้านนายยูซุปด้วยว่าเป็นพระแต่กลับมาพ่ายแพ้ผีหรือดีไม่ดีอาจถูกผีหักคอมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปรปิ้งไปแล้วก็ได้แม้เจ้าหนุ่มสามคนรับปากแข็งขันว่าจะช่วยพอถึงคราวคับขันเข้าจริงๆคงต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดตามสัญชาตญาณการรักชีวิตผลที่สุดไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้นอกจากตัวของตัวเองเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ผู้คนที่แออัดกันอยู่บนบ้านนายยูซุปมีทั้งชาวพุทธและมุสลิมเท่ากับมีพยานรู้เห็นทั้งสองฝ่ายแล้วท่านจึงสรุปว่าคนเราเมื่อถูกอกุศลมูล3คือโลภะโทสะโมหะเข้าครอบงามจิตก็สามารถทำชั่วได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมแม้ศาสนาทุกศาสนาจะมีคำสอนเหมือนกันอยู่2ประการคือสอนให้มนุษย์ละชั่วทำดีก็ใช่ว่าจะมีผู้ปฏิบัติตามไปเสียทุกคนเฉพาะคนดีมีปัญญาเท่านั้นที่ปฏิบัติตามส่วนคนโง่เขลาเบาปัญญาเขาจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของศาสนาจึงพากันก่อกรรมทำชั่วตามอำนาจของกิเลสที่ชักจูงไปในทางเสื่อมดังนั้นทุกชาติทุกศาสนาจึงมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันไปนายเชี่ยวกับนายชาญอยากจะนับเงินในบาทแต่เห็นว่าไม่สะดวกเพราะเรือแล่นเร็วเกรงว่าเงินจะปลิวตกน้ำจึงเลิกล้มความตั้งใจหันมาคุยกับพระเจริญแทนหลวงพี่ของผมเยี่ยมจริงๆปราบผีได้โดยไม่ต้องมีมีดหมอนายชาญเอ่ยปากชมต่อไปนี้พวกเรารวยแน่ตามหลวงพี่ไปไล่ผีแล้วขอแบ่งเปอร์เซ็นต์นายเชี่ยวเสริมนี่พวกเองริหากินกับพระหรือก็คงทำนองนั้นแหละครับที่พระยังหากินกับโยมได้ถึงคราวที่โยมจะหากินกับพระบ้างจะเป็นไรไปนายเชี่ยวว่าจริงครับต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพระพึ่งโยมมามากแล้วคราวนี้โยมจะพึ่งพระบ้างนายชาญสนับสนุนพี่ชายแต่ข้าไม่ร่วมมือกับพวกเองหรอกนะข้ากลัวตกนรกจะกลัวไปทำไมล่ะหลวงพี่ตกก็ตกด้วยกันเลือดสุพรรณซะอย่างพ่อเองเป็นคนสุพรรณหรือพระเจริญถามหมายใจยั่วถึงไม่ใช่สุพรรณแท้แต่ก็เฉียดเฉียดแหละหลวงพี่สุพรรณกับเมืองสิงห์มันก็ใกล้ๆกันแล้วโยมพ่อของหลวงพี่ล่ะเป็นคนสุพรรณหรือเปล่าน้องชายในเชี่ยวย้อนถามเพื่อไม่ให้เสียเปรียบพระนี่อย่าลามปามถึงโยมพ่อของข้าพระเจริญออกโกรธๆที่หลวงพี่ลามปามโยมพ่อผมล่ะโยมพ่องโยมพ่อที่ไหนเองเป็นคฤหัสถ์มีโยมพ่อด้วยหรือท่านหันมาจับผิดเรื่องการใช้ภาษาเมื่อถูกฝ่ายนั้นโต้กลับเรื่องบิดาเหอะหน้าอีกหน่อยผมบวชก็ต้องเรียกโยมพ่อเหมือนหลวงพี่นั่นแหละนายชาญหาทางออกแต่ตอนนี้เองยังไม่ได้บวชยังไม่มีสิทธิ์เรียนแบบข้านายเชี่ยรู้สึกลำคาญประกอบกับไม่พอใจที่ถูกพระหนุ่มพูดพาดพิงไปถึงบิดาจึงพูดขึ้นว่าผมว่าหลวงพี่เลิกพูดเรื่องพ่อไอ้ชาญมันเถอะเพราะพ่อไอ้ชาญก็เป็นพ่อผมเหมือนกันเกิดผมโมโหทำร้ายหลวงพี่ตกน้ำตกท่าก็จะเป็นบาปกับผมเปล่าๆตกลงเลิกก็เลิก
พระหนุ่มยอมรับเงื่อนไขอย่างง่ายดายเพราะตรึกตรองรอบคอบแล้วว่าท่านเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องเข้ามากันสองคนส่วนท่านตกที่นั่งหัวเดียวกระเทียมรีบหากมีเรื่องมีราวนายหลอก็คงไม่ช่วยท่านใครจะเอามือไปซุกหีบเล่านะคนพวกนี้อยู่ในวัยคึกขนองเกิดมันเตะพระตกน้ำพระก็จะเจ็บตัวเปล่าๆยอมแพ้มันดีกว่าเพราะเราเป็นพระไม่งั้นคนโบราณท่านจะสอนไว้หรือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารพักใหญ่ๆเรือก็แล่นมาถึงบ้านแพนนายหล่อร้องตะโกนมาจากท้ายเรือว่าหลวงพี่จะแวะเรียอะไรที่บ้านแพนอีกหรือเปล่าไม่วงไม่แวะแล้วกูอารมณ์ไม่ดีโว้ยนายชาญตอบเสียเองหาเรื่องกับพระไม่ได้ก็หันมาหาเรื่องกับโยมใครจะทำไมกูถามหลวงพี่ไม่ได้ถามมึงนายหล่อว่าแต่กูจะตอบถึงมึงถามคนอื่นกูก็จะตอบมึงข้องใจใช่ไหมเออสิวะเอายังไงก็เอากันกูชักเหนื่อยแล้วนะไม่ได้นั่งสบายเหมือนพวกมึงบุตรชายนายเหลาเริ่มบ่นขากลับเรือแล่นทวนน้ำคนขับจึงรู้สึกว่าต้องใช้เรี่ยวแรงมากกว่าขามามึงว่าหลวงพี่หรือนายชาญวกกลับมาหาคนเป็นพระอีกเปล่าว่ามึงสองคนนั่นแหละงั้นก็ไม่ยุติธรรมสิวะหลวงพี่ก็นั่งมาเหมือนกันถ้าจะว่าก็ต้องว่าให้หมดเออว่าหมดก็ได้นายหล่อแซงประชดดีว่าง่ายดีแล้วมีอะไรข้องใจอีกไหมมีสิวะอยากเตะคนว่ะเตะแม่มันตกน้ำซะดีมั้งเฮ้ยไอ้หล่อมึงจะมากไปแล้วนะเรื่องอะไรมาด่าแม่กูแม่ไอ้ชานก็เป็นแม่กูถ้ามึงเตะไอ้ชานกูอาจจะนั่งดูเฉยๆแต่ถ้ามึงเตะแม่มันรับรองกูเตะมึงแน่นายหล่อจึงตะโกนถามพระเจริญอีกว่าหลวงพี่ขออนุญาตจอดเรือเตะไอ้สองคนนี่หน่อยเถอะพูดพลางนำเรือเข้าเรียบฟังภิกษุวัย22รีบยกมือห้ามไม่ต้องจอดถ้าเองจะกัดกันก็กลับไปให้ถึงวัดเสียก่อนข้าขึ้นกุฏิแล้วเองค่อยฟัดกันใครตายก็เอาเข้าเมนเผาเลยไม่ต้องจ้างคนหามพระหนุ่มพูดอย่างรำคาญครั้นนึกได้ว่าที่ท่านต้องมาร่วมหัวจมท้ายกับคนทั้งสามก็เพื่อจะบอกบุญกับญาติโยมเมื่อบอกบุญแล้วได้บุญมาเต็มลำเรือแล้วฉะไหนจะมาทะเลาะเบาแว้งกันให้บุญมัวหมองเล่าท่านเป็นพระจะต้องทำหน้าที่ของพระคิดดังนั้นแล้วจึงบอกคนทั้งสามด้วยเสียงค่อนข้างดังให้ได้ยินไปถึงนายหล่อที่นั่งอยู่ท้ายเรือว่าวันนี้ข้าได้ดูลิเกสองเรื่องแต่พวกเองได้ดูเรื่องเดียวที่ไหนคนทั้งสามถามขึ้นพร้อมกันได้ยินว่าลิเกก็หูผึ่งจิตใจชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีที่บ้านไผ่กองดินเรื่องนึงแล้วในเรือลำนี้อีกเรื่องนึงโธ่หลวงพี่ก็หนุ่มวัยชะกันสามคนครางพร้อมกันอีกโดยที่มิได้นัดหมายล่วงหน้าแล้วต่างก็เกิดความละอายในสิ่งที่ทำลงไปพวกเขามากับหลวงพี่ด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วเหตุไฉนจึงยอมให้อกุศลเข้ามาครอบงำจิตเล่านายเชี่ยวได้สติก่อนเพื่อนจึงแกล้งถามพระหนุ่มว่าที่บ้านไผ่กองดินลิเกเล่นเรื่องอะไรครับหลวงพี่เรื่องโลภะส่วนในเรือลำนี้ลิเกเล่นเรื่องโทสะมีคนแสดงอยู่สามคนพระหนุ่มตอบเกินคำถามแล้วจะไปดูเรื่องโมหะได้ที่ไหนล่ะครับนายหล่อตะโกนถามอย่างนึกสนุกก็อยู่ในสองเรื่องนี่แหละเพราะโมหะมันเป็นผู้กำกับถ้าไม่มีโมหะอยู่เบื้องหลังโลภะกับโทสะก็แสดงออกมาไม่ได้ไหนบอกมาสิว่าอกุศลมูลสามอันเป็นต้นตอของความชั่วนั้นเองว่าตัวไหนร้ายกาจที่สุดโลภะครับเพราะตัวโลภะเป็นเหตุอิตายูโซถึงไปเช่าผีมาเข้าหลานโลภะทำให้มันคิดชั่วทำชั่วนายเชี่ยวตอบอย่างมั่นใจผมว่าโทสะครับหลวงพี่เพราะโทสะเป็นเหตุพวกผมสามคนถึงได้ทะเลาะกันที่เขาฆ่ากันตายก็เพราะตัวโทสะนี่แหละครับนายชาญไม่เห็นด้วยกับพี่ชายผมว่าโมหะต่างหากเพราะคนเรามีโมหะจึงทำให้มีโลภะมีโทสะถ้าไม่มีโมหะกำกับโลภะกับโทสะก็ไม่เกิดอย่างที่หลวงพี่ว่าลูกชายในเหลาตอบสมกับมีบรรพบุรุษเป็นมรรคนายกถูกแล้ว
เจ้าโมหะเป็นตัวร้ายกาจที่สุดเพราะมันทำให้เกิดโลภะกับโทสะโมหะเป็นกิเลสพวกเดียวกับอวิชชาผู้ที่ละอวิชชาได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นพระหนุ่มถือโอกาสเทศนอกธรรมาสน์พระโสดาบันก็ยังละไม่ได้หรือครับนายหล่อถามอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยแม้พระอนาคามีท่านก็ยังมีอวิชชาหลงเหลืออยู่ยิ่งปุถุชนอย่างพวกเองด้วยแล้วอวิชชาเต็มเปาเต็มกระเป๋าเลยแล้วพระอย่างหลวงพี่ล่ะครับคงมีอวิชชาเต็มย่ามเลยเหมือนกันนายชาญอดไม่ได้ตามเคยไอ้ชาญมึงอย่าว่าหลวงพี่นักเลยประเดี๋ยวก็ได้เล่นลิเกเรื่องโทสะกันอีกหรอกนายหล่อเตือนคราวนี้นายเชี่ยวไม่เข้าข้างน้องชายเขาพูดสนับสนุนนายหล่อว่าจริงด้วยกูชักกลัวตกนรกแล้วสิป่านนี้พญายมราชจดชื่อลงหนังหมาไว้แล้วมั้งนั่นสิเห็นเขาว่าทุกครั้งที่มีคนทำชั่วพญายมราชจะจดชื่อคนคนนั้นใส่หนังหมาเอาไว้คิดบัญชีตอนตายวันนี้พวกเรา3คนคงถูกจดชื่อไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้กูว่าไม่จริงหรอกนายชาญไม่เชื่อเพราะถ้าจริงป่านนี้หมาหมดจากโลกไปนานแล้วมึงคิดดูสิประเทศไทยมีพลเมือง18ล้านสมมติมีคนทำชั่ววันละ9ล้านต้องถลกหนังหมากี่ตัวถึงจะพอจดแล้วไหนจะประเทศลาวเขมรพม่าอีกล่ะแบบนี้หมาไม่หมดโลกหรือไงเขาคงใช้หมาของเมืองนรกนั่นแหละคงไม่มาเอาจากโลกมนุษย์หรอกนายเชี่ยวสันนิษฐานเมืองนรกมีหมาด้วยหรือนายชาญสงสัยถึงอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อทำไมจะไม่มีก็หมาปากเหล็กยังไงล่ะที่มันกัดคนกำลังปีนต้นงิ้วนายเชี่ยวบอกน้องชายอย่างที่เห็นในภาพชุดพระมาลัยเยี่ยมเมืองนรกน่ะหรือกูว่าคงเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมากกว่าคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมครับหลวงพี่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโยมยายของข้าเคยเล่าเรื่องพระมาลัยให้ฟังบ่อยๆตอนข้าเป็นเด็กตอนนั้นข้าไม่เชื่อแต่ตอนนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจเพราะสิ่งที่โยมยายเล่ามักเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นพระหนุ่มตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ผมว่าผู้ใหญ่เขาเล่าอะไรก็เชื่อไว้ก่อนดีกว่าเชื่อได้ประโยชน์กว่าไม่เชื่ออย่างเรื่องนรกก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อว่านรกมีเราก็ไม่ทำความชั่วพอตายไปถ้านรกมีจริงเราก็ไม่ต้องตกนรกแต่ถ้านรกไม่มีก็แค่เสมอตัวนายหล่อเสนอแนะจริงของไอ้หล่อมันผมว่าอะไรที่เราเชื่อแล้วทำให้เราเป็นคนดีถึงสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่เสียหายอะไรจริงไหมครับหลวงพี่นายเชี่ยวเห็นด้วยกับนายหล่อก็แล้วแต่เองจะคิดสำหรับข้าเห็นว่าโลกนี้มันมีอะไรลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากมายที่เรายังไม่รู้สักวันหนึ่งข้าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่หลวงพี่จะพิสูจน์ยังไงนายชาญถามอย่างสนใจข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ต่อไปอาจจะรู้ถึงตอนนั้นเองค่อยมาถามใหม่ก็แล้วกันตกลงครับแล้วหลวงพี่อย่าลืมบอกผมนะครับเรือแล่นมาถึงท่าน้ำวัดพรหมบุรีตอนพลบค่ำนายเชี่ยวอุ้มบาตรใส่ปัจจัยเดินตามพระเจริญไปยังกุฏิท่านสมภารปล่อยให้นายชาญกับนายหล่อช่วยกันขนข้าวสารขึ้นจากเรือสมภารชอบเพิ่งสงน้ำเสร็จและคลองไตรจีวรเรียบร้อยเห็นพระหนุ่มมาถึงก็ทักทายเป็นยังไงญาติโยมเขาให้ความร่วมมือดีไหมดีมากครับหลวงพ่อได้ข้าวสารมาค่อนลำเรือกับปัจจัยเกือบเต็มบาตรเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยนับด้วยนะครับผมขอตัวไปสงน้ำก่อนเหนื่อยมาทั้งวันท่านกราบสมภารสามครั้งแล้วลุกออกมาก็ได้เจ้าเชี่ยวจะอยู่ช่วยข้านับก่อนได้หรือเปล่าท่านถามนายเชี่ยวผมก็ต้องขอตัวเหมือนกันหลวงพ่อให้เนนมาช่วยดีกว่านะครับพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งแล้วลุกตามพระเจริญไปหลวงพี่มีอะไรก็เรียกใช้ผมอีกนะครับวันนี้ผมขอกลับบ้านก่อนเขาบอกพระหนุ่มเมื่อเดินตามมาทันตรงทางจะเลี้ยวไปกุฏิของท่านขอบใจเองมากคงได้ร่วมงานกันอีกฝากขอบใจเจ้าชาญกับเจ้าหล่อด้วยนายเชี่ยวยกมือไหว้พระหนุ่มแล้วจึงเดินไปยังเรือเพื่อจะกลับบ้าน
ขณะนั้นพวกเด็กวัดพากันมาช่วยขนข้าวสารขึ้นจากเรือเสร็จพอดีสมภารช่อนับปัจจัยเสร็จและเก็บไว้อย่างมิดชิดคือใต้ฐานพระพุทธรูปที่อยู่ในกุฏิของท่านจากนั้นจึงเดินไปยังกุฏิพระเจริญเพื่อจะขอบใจที่พระหนุ่มทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปขั้นหนึ่งก่อนชีวาลาลับขอให้ท่านได้เห็นพระอุโบสถหลังใหม่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในวัดพรหมบุรีญาติโยมจะได้กล่าวขานว่าเป็นผลงานของสมภารช่อท่านเองก็จะได้นอนตายตาหลับไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเหมือนดังสมภารองค์ก่อนๆพระเจริญส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยเห็นสมภารมาหาถึงกุฏิจึงลงมาต้อนรับนิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปคุยกันข้างบนก่อนเถิดครับอันที่จริงหลวงพ่อไม่น่าต้องลำบากมาเองให้ลูกศิษย์มาตามผมไปพบที่กุฏิก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันก็อยากจะมาดูว่าเธออยู่ยังไงสะดวกสบายดีไหมหรือว่าขาดเหลืออะไรก็ให้บอกท่านคิดว่าจะต้องเอาใจพระหนุ่มรูปนี้เป็นพิเศษด้วยประจักษ์แล้วว่าเขาจะเป็นผู้ที่ทำให้การงานของท่านสำเร็จได้ดังใจหวังสมภารช่อขึ้นมานั่งบนกุฏิคิดว่าจะอยู่คุยสักประเดี๋ยวค่อยกลับได้ปัจจัยมากไหมครับหลวงพ่อพระหนุ่มถามท่านคิดว่าคงได้หลายร้อยช่างเพราะก่อนขึ้นไปบนบ้านนายยูซุปท่านได้ร้อยช่างแล้วและหลังจากทำพิธีไล่ผีเสร็จพวกชาวพุทธที่อยู่บนบ้านก็พากันบริจาคเป็นการใหญ่ด้วยศรัทธาที่ท่านปราบผีสำเร็จได้ตั้ง500ช่างแน่สมทบกับของเดิมที่ฉันสะสมไว้อีก200ช่างรวมเป็น700แต่เงินทั้งหมดที่เราต้องใช้จ่ายตั้ง40,000ตอนนี้มีอยู่50,000กว่ายังขาดอีกตั้ง34,000กว่าแล้วจะลงมือสร้างเมื่อไรครับก็คงต้องรอให้เงินครบเสียก่อนฉันก็เห็นแต่เธอนี่แหละที่จะช่วยได้คนอื่นคงจะพึ่งพาไม่ได้ประเภทบวชเสียเข้าสุขท่านถือโอกาสตำหนิพระลูกวัดหมายเอาใจพระเจริญแต่นั่นกลับทำให้พระหนุ่มได้เห็นสัจธรรมจึงรำพึงในใจว่าใครช่วยเขาได้เขาก็ว่าดีใครช่วยไม่ได้ก็ถูกหาว่าบวชเสียเข้าสุขมนุษย์ก็เป็นเสียอย่างนี้ใจคิดอย่างหนึ่งแต่ปากพูดอีกอย่างว่าอาจารย์เชยบอกว่าจะสร้างเสร็จภายใน2ปีแต่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะนี่ก็จะครบปีแล้วเพิ่งได้เงินแค่50,000กว่าเท่านั้นพระหนุ่มออกวิตกจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอฉันเชื่อในคำทำนายของอาจารย์เชยแล้วก็เชื่อในวาสนาบารมีของพระเจริญโยมยายของเขาออกร่ำรวยคงจะช่วยพระหลานชายสร้างจนเสร็จนั่นแหละสมภารช่อพยายามพูดให้กำลังใจพระหนุ่มแต่หลวงพ่อก็ทราบดีว่าโยมยายของผมเป็นคนขี้เหนียวขนาดไหนตอนอยู่บางม่วงหมู่เขารู้กันทั้งตำบลเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ตลาดปากบางคนก็รู้กันทั่วทั้งตลาดทำไมถึงย้ายล่ะอยู่บางม่วงหมู่ก็สบายดีไม่ใช่หรือสบายดีครับแต่ตอนหลังๆโจรผู้ร้ายชุกชุมทั้งปล้นทั้งฆ่าไม่เว้นแต่ละวันโยมยายจึงชวนโยมพ่อขายบ้านช่องวัวควายแล้วย้ายมาอยู่ตลาดปากบางเงินที่ขายได้ก็นำมาซื้อที่ปลูกห้องแถวอยู่กันถึงจะคับแคบแต่ก็ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายครับหลวงพ่อมนุษย์เรานี่มันแย่ลงไปทุกวันนะเธอนะฉันหมายถึงพวกโจรที่เที่ยวเบียดเบียนชาวบ้านร้านถิ่นเขาน่ะคนพวกนี้มันไม่มีศีลมิฉะนั้นก็คงไม่มาเป็นโจรนั่นสิครับแค่คนเรามีศีล5ก็จะไม่เบียดเบียนกันโยมยายของผมถึงจะตระหนี่ถี่เหนียวแต่ก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเพราะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดโยมพ่อกับโยมแม่ก็เช่นกันแต่นับวันคนรุ่นนี้ก็จะลดน้อยลงไปคนรุ่นใหม่ก็ไม่ดำเนินรอยตามคนรุ่นเก่าในอนาคตคนจะทุศีลกันมากขึ้นครับโยมยายเล่าว่าเมื่อเลยกึ่งพุทธกาลไปแล้วคนจะไม่ค่อยปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเพราะสัตว์นรกมาเกิดมากคนพวกนี้หน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกจึงไม่คิดสร้างความดีพวกเขาจะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะถึงกึ่งพุทธกาลคนดีจะล้มหายตายจากไปคนชั่วจะมาแทนเด็กที่เกิดหลังปี2500จะเอาดีไม่ค่อยได้เพราะส่วนใหญ่เป็นสัตว์นรกมาเกิดพระหนุ่มเล่าขานตามที่ฟังมาจากโยมยาย
ก็ต้องตามแต่กรรมของเขาคนเราถึงจะมาจากนรกแต่ถ้าจะกลับเนื้อกลับตัวเริ่มต้นสร้างความดีในชาตินี้มันก็ไม่สายเกินไปแต่ถ้าเขาไม่สร้างความดีสร้างแต่ความชั่วช้าพอตายก็ไปตกนรกอีกเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นความดีทำยากนะครับหลวงพ่อผมว่าคนที่จะทำความดีต้องฝืนใจส่วนความชั่วทำง่ายคนที่ชอบอะไรง่ายๆก็เลยพากันทำชั่วเอาละถ้าจะพูดเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆเธอคงจะเหนื่อยมาทั้งวันพักผ่อนเถอะฉันไม่กวนแล้วพูดจบก็ลุกขึ้นเดินลงจากกุฏิพระเจริญตามมาส่งที่หน้าบันไดสมภารไปแล้วจึงขึ้นมาล้างมือล้างเท้าทำวัดเย็นแล้วจึงจำวัดอาจเป็นเพราะจิตคุ้นคิดถึงเรื่องการสร้างพระอุโบสถพระหนุ่มเลยฝันไปว่าได้คุยกับอาจารย์เชยแห่งวัดคลองมะขามเท่าอาจารย์บอกผมว่าจะสร้างโบสถ์เสร็จภายใน2ปีคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะยังขาดเงินอีกตั้ง 34,000 กว่าเป็นไปได้สิฉันพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นอาจารย์เชยยืนยันแต่เงินอีกตั้งมากมายนะครับนี่ก็เข้าไปค่อนปีแล้วได้เงินแค่ 50,000 กว่าเท่านั้นหลวงพ่อชอบบอกว่าต้องให้ได้เงินครบเสียก่อนจึงจะลงมือสร้างนั่นแหละเมื่อไรลงมือสร้างเมื่อนั้นก็จะเสร็จภายใน2ปีแล้วเมื่อไรถึงจะได้ลงมือสร้างครับเธอบวชครบ 5 พรรษาเมื่อไรเมื่อนั้นก็สร้างได้ตอนนี้เธอยังบวชไม่ครบ 2 พรรษานี่นะทานบารมียังไม่แก่กล้าพอต้องรอให้ครบ 5 พรรษาก่อนหรือครับถูกแล้วถึงตอนนั้นเธอจะพบคนอุปถัมภ์หลายคนในบรรดาคนเหล่านี้มีอยู่คนหนึ่งที่เธอเคยก่อกรรมทำเข็ญไว้กับเขามากมายแต่เขาจะอโหสิให้เธอและจะช่วยสร้างโบสถ์ผมนึกไม่ออกว่าเป็นใครเพราะก่อกรรมทำเข็ญไว้กับหลายคนเหลือเกินผมเกเรมากสมัยเป็นเด็กข้อนั้นฉันรู้เพราะอย่างนี้แหละเธอถึงมีอันต้องบวชตลอดชีวิตเพื่อใช้หนี้ทั้งคนและสัตว์ที่เคยทำกับเขาไว้เอาละฉันมีงานอื่นต้องทำเธอหลับต่อเถอะฉันจะกลับแล้วภาพอาจารย์เชยหายไปพระหนุ่มรู้สึกตัวตื่นลุกขึ้นนั่งมองซ้ายมองขวาก็พบแต่ความมืดไม่มีแม้เงาของอาจารย์เชยจึงรู้ว่าฝันไปกระนั้นก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจอย่างประหลาด